แรกของการหยิบเครื่องมือชิ้นนี้ไปใช้ครับเริ่มต้นจากการเข้าใจบริบทองค์การตัวเองซะก่อนนะครับผ่านการวิเคราะห์สิ่งที่เรียกว่าลักษณะสำคัญองค์การมี13ข้อเพื่อเข้าใจว่าเราเป็นใครเรากำลังจะไปที่ไหนเราแวดล้อมด้วยแรงกดดันเรื่องอะไรบ้างเราต้องดูแลสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดกี่กลุ่มพวกนี้แหละต้องเข้าใจตัวเองซะก่อนนะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านจึงเริ่มวางเป้าหมายอีกสัก 3-5 ปีข้างหน้าคือตัววัดในหมวดที่7นะครับอีกสัก 3-5 ปีข้างหน้าเป้าหมายของสปอวเนี่ยนะครับคืออะไรอะไรคือสิ่งที่สังคมประเทศชาติควรได้ประโยชน์จากท่านอะไรคือสิ่งที่เซกเตอร์กลุ่มต่างๆควรได้ประโยชน์จากท่านมีกี่กลุ่มอะไรคืองานบริการที่เราสร้างขึ้นมาบ้างเราต้องมีการปรับปรุงกระบวนการหรือสร้างกระบวนการอะไรใหม่ขึ้นมาบ้างนะต้องดูแลคนของเรายังไงบ้างต้องมีการบริหารจัดการยังไงบ้างนะครับงั้นท่านต้องวางผลลัพธ์ปลายทางอีกสัก 3-5 ปีข้างหน้าให้ได้เมื่อวางผลลัพธ์ตรงนั้นได้ท่านก็เริ่มที่กำหนด KPI หรือกำหนดวิธีการวัดได้หรือจะ OKR ก็แล้วแต่ขึ้นมาได้ในอีก 3-5 ปีข้างหน้านะครับว่าคนมีหน้าตาเป็นยังไงเกณฑ์ชวนท่านกำหนดตัววัดและชวนท่านกำหนดตัวเทียบด้วยนะครับทำไมต้องหาตัวเทียบเพราะอะไรทำไมต้องหาตัวเทียบไม่ได้มีตัวเทียบได้ไหมมีตัววัดก็น่าจะพอไม่ใช่เหรอทำไมต้องมีตัวเทียบเพราะอะไรลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าวันนี้ท่านมีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆทำได้ตามเป้าทุกปีนะแล้วเป้าก็ดีขึ้นเรื่อยๆแปลว่าท่านดีแล้วหรือยังดีแล้วหรือยังคำตอบคือไม่รู้รู้แต่ว่าดีขึ้นรู้แต่ว่าได้ตามเป้าจะดีแล้วก็ต่อเมื่อท่านมีไม้บรรทัดอยู่เส้นหนึ่งผ่านเส้นนี้เมื่อไหร่แปลว่าดีแล้วนึกภาพไหมนะเกณฑ์นี้แฟร์พอที่ท่านมีคนหาไม้บรรทัดเส้นนั้นมาเองไม่ได้กำหนดมาท่านเลือกมาว่าเส้นนั้นคืออะไรแล้วท่านบอกมาว่าท่านจะบริหารจัดการให้ท่านผ่านเส้นนี้ได้ยังไงนี่คือตัววัดในหมวดที่7เสร็จแล้วท่านตรงนี้ภาพชัดเจนเรียบร้อยครับท่านเริ่มวางระบบที่1คือการนำองค์การอะไรคือระบบการนำองค์การครับลองพิจารณาดูครับการจะบรรลุผลลัพธ์ในหมวดที่7หรือวิสัยทัศน์ของท่านหรือเป้าหมายของท่านเนี่ยนะครับ คนเดียวทำสำเร็จไหมผู้นำทำคนเดียวสำเร็จไหมไม่มีทางมันต้องเกิดจากความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่มันต้องมาทำงานด้วยกันใช่ไหมความร่วมมือจะเกิดขึ้นเพราะมีการนำองค์กรที่ดีนะครับระบบการนำจึงว่าด้วยเรื่องการสร้างความร่วมมือนะครับนะเพื่อให้เกิดการร่วมมือกันและทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายในหมวดที่7นั่นเองนะถามว่าใครบ้างที่ต้องร่วมมือเฉพาะคนในองค์กรพอไหมพอไหมถ้าเรานึกถึงวิสัยทัศน์ของท่านอะไรก็ตามผมไม่รู้ครับนะการจะทำให้เกิดวิสัยทัศน์ตามภาพนั้นเนี่ยคนเฉพาะคนในองค์กรร่วมมือกันสำเร็จไหมไม่พอมีเซ็กเตอร์ข้างนอกด้วยที่จำเป็นต้องร่วมมือกับท่านเพราะการนำจึงหมายรวมถึงการสร้างความร่วมมือทั้งคนข้างในองค์กรและคนข้างนอกองค์กรให้ร่วมมือกันและทำภาพนี้มาสำเร็จนะครับนะผ่านกลไกการชี้นำการกระตุ้นจูงใจการกำกับดูแลเพื่อความร่วมมือเกิดขึ้นให้ได้ถ้าความร่วมมือเกิดขึ้นที่เหลือง่ายหมดถูกไหมที่เหลือง่ายหมดเพราะทุกคนจะร่วมมือกันแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันทำแต่ความร่วมมือไม่เกิดที่เหลือก็ยากหมดนะครับเมื่อความร่วมมือเกิดแล้วถึงเวลาที่เราต้องวางแผนว่าจากจุดที่เราอยู่ตรงนี้จะบรรลุตามเป้าหมายตรงนู้นท่านจะวางแผนไปยังไงการวางแผนใช้สองระบบทำงานด้วยกันอย่างแรกครับท่านต้องมีวิธีการไปดูให้ได้ว่าเซ็กเตอร์ท่านเป็นใครนะครับเขามีความต้องการและความคาดหวังหรือปัญหาอะไรบ้างทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะครับท่านจะต้องรู้จักเซกเตอร์ท่านให้ลึกซึ้งมากพอลึกขนาดที่ท่านสามารถ segmentation คือแบ่งเขาเป็นกลุ่มๆได้มองเขาออกได้ท่านต้องรู้จักเขาลึกซึ้งพอขนาดที่สามารถนะครับเข้าใจความต้องการคาดหวังบางอย่างในขณะที่เขาเองยังไม่เข้าใจความต้องการตัวเองได้นะรู้จักเขาก่อนนะเมื่อรู้จักเขาได้ลึกขนาดนี้ครับตรงนี้ครับเป็นเบสิกของการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรที่มันชัดเจนนะหมวด2หมวด3เป็นหมวดที่คู่กันนะถ้าเราเข้าใจเซกเตอร์ไม่ลึกซึ้งมากพอไม่มีทางเลยที่กำหนดยุทธศาสตร์องค์กรแล้วมันจะชัดเจนไม่มีทางเลยนะจนกว่าท่านจะมีความเข้าใจเซกเตอร์ที่มันลึกซึ้งมากพอขณะที่ segmentation ได้แบ่งกลุ่มเขาได้นะจึงสามารถกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรที่มันชัดเจนขึ้นมาได้เพราะยุทธศาสตร์เนี่ยจะเป็นตัวที่อธิบายว่าวันนี้สปอวท่านเลือกจะใช้ความสามารถที่มีอยู่ในทุกวันนี้ของท่านไปสร้างคุณค่าอะไรคือสร้างบริการอะไรเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนด้วยวิธีการอะไรและในอนาคตท่านจะต้องสร้างความสามารถอะไรขึ้นมาใหม่ในอนาคตนะครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งยุทธศาสตร์ต้องอธิบายให้ได้ว่าในวันนี้นะในวันนี้ท่ามกลางความสามารถที่มีอย่างจำกัดเนี่ยท่านใช้ความสามารถที่มีอย่างจำกัดเนี่ยไปสร้างคุณค่าอะไรตัดสินใจว่าจะใช้สร้างคุณค่าอะไรเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนด้วยวิธีการอะไรนะครับและในอนาคตถ้าต้องสร้างความสามารถอะไรขึ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้าได้ดีขึ้นในอนาคตเมื่อเราตัดสินใจได้แบบนี้เรียบร้อยครับนะจึงโยงไปสู่การพัฒนาคนกับระบบงานให้สามารถทำได้ตามที่ยุทธศาสตร์ตัดสินใจ
นะครับมิตรศาสตร์บอกว่าต้องการสร้างคุณค่าแบบนี้ให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ด้วยงานแบบนี้อนาคตต้องมีความสามารถแบบนี้ก็มาสู่การออกแบบระบบงานโฟล์การทำงานต้องมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับต้องใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างใช้เทคนิควิธีการอะไรบ้างเพื่อทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ยุทธศาสตร์ได้บอกเอาไว้ระบบคนต้องวางยังไงบ้างเช่นโครงสร้างอัตรากำลังสมรรถนะการประเมินแรงจูงใจต้องปรับยังไงบ้างให้ได้ตามยุทธศาสตร์ถ้าลองนึกภาพดูครับถ้าเรามีระบบคนระบบงานไม่สัมพันธ์ยุทธศาสตร์เกิดอะไรขึ้นยุทธศาสตร์บอกว่าต้องการสร้างคุณค่าแบบนี้ให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ด้วยงานแบบนี้แล้วเราจะแข่งขันได้ดีลูกค้าจะชอบเราแถมให้ระบบงานเราไม่รองรับโฟลว์การทำงานเราไม่มีมาตรฐานรักษามาตรฐานไม่ได้เทคโนโลยีมีอยู่ไม่ถึงเกิดอะไรขึ้นมันก็คิดได้แต่ทำไม่ได้หรอครับโม่นะทำนองเดียวกันระบบงานมียุทธศาสตร์บอกแล้วว่าต้องการสร้างคุณค่าอะไรบ้างปรากฏว่าคนของเราไม่ฟิตโครงสร้างไม่เหมาะสมอะไรกำลังเกลี่ยไม่ดีสมรรถนะไม่ถึงเกิดอะไรขึ้นมันก็คิดได้แต่ทำไม่ได้เหมือนกันงั้นเรื่องคนในหมวด5หรือระบบงานในหมวด6 2หมวดนี้เป็นหมวดที่คู่กัน5 6คู่กัน2 3คู่กันจึงต้องปรับตามยุทธศาสตร์ว่ายุทธศาสตร์ต้องการปรับเรื่องอะไรบ้างถ้าท่านปรับได้ครับจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และคุณค่าในที่นี้คือผลผลิตตามภารกิจของท่านบวกด้วยคุณค่าก็คือประโยชน์ของมันเพื่อไปตอบสนองเซกเตอร์แต่ละกลุ่มถ้าตอบสนองสำเร็จก็หวังว่ามันจะบรรลุตามเป้าหมายที่เราวางไว้ตอนแรกในหมวดที่7ใช่ไหมถ้าเกิดว่าตอบสนองไม่สำเร็จก็ไม่บรรลุตามเป้าใช่ไหมแต่ถามจริงตอนที่เราวางแผนวางยุทธศาสตร์เนี่ยมีใครรู้ไหมครับว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กไม่ได้ตามเป้าหรือไม่ได้ตามเป้าไม่นะครับนะเพราะอะไรยุทธศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงก่อนลงมือทำเป็นเพียงสมมติฐานทั้งสิ้นไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กวิธีการเดียวที่รู้ว่าเวิร์กหรือเปล่าคือท่านรับข้อมูลป้อนกลับมาจากลูกค้าท่านเสร็จแล้วมาสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมรับข้อมูลป้อนกลับมาเรามาเรียนรู้โดยใช้กระบวนการของหมวดที่4คือการวัดวิเคราะห์และจัดการความรู้และผลจากการเรียนรู้ตรงนี้ป้อนกลับไปสู่การปรับแผนในรอบถัดไปงั้นสิ่งที่สปอวซึ่งเพิ่งเริ่มตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ดีเลยตั้งใหม่ก็ดีเลย นะครับท่านควรใช้เฟรมเวิร์ก PMQA เป็นไกด์ไลน์ในการออกแบบระบบการจัดการของท่านในอนาคตนะทั้งระบบขึ้นมาเลยไม่ต้องทำย้อนหลังแล้วเพราะในอดีตไม่มีอะไรแล้วลืมมันไปซะนะครับท่านใช้เฟรมเวิร์กชุดนี้ในการออกแบบระบบไปในอนาคตอีก 3-5 ปีข้างหน้างั้นอย่างแรกท่านต้องมาเข้าใจบริบทองค์การท่านก่อนว่าสปอวบริบทองค์แวดล้อมท่านเป็นยังไงบ้างใช่ไหมวางภาพความสำเร็จในอีก 3-5 ปีข้างหน้าโดยการวางโครงบทผลลัพธ์ในหมวดที่7แล้วท่านเริ่มวางระบบที่1เลยการดำเนินองค์การจะนำองค์การสร้างความร่วมมือยังไงวันนี้ผมเชื่อมั่นเลยว่าเมื่อตั้งองค์กรใหม่ๆอย่างที่ต้องเผชิญความท้าทายคือวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เข้ากันใช่ไหมไม่ต้องสืบก็รู้เพราะเป็นอย่างนี้ทุกองค์กรใช่ป่ะงั้นระบบการนำตอนนี้จะเริ่มมีปัญหาก่อนเพราะความร่วมมือจะยังไม่ค่อยเกิดเพราะมันยังไม่ชินกันยังไม่คุ้นกันยังมีบ้านชั้นบ้านเธออยู่อะไรเงี้ยครับจนเราจะเป็นบ้านเดียวกันก่อนแล้วมันจะไปต่อได้ใช่ไหมแล้วเริ่มวางยุทธศาสตร์นะครับโดยการที่ต้องเข้าใจเซคโฮลเดอร์มีระบบที่ต้องไปร่วมรู้ความต้องการเซคโฮลเดอร์ที่มันลึกซึ้งมากพอมาสู่การสร้างยุทธศาสตร์ที่ดีมาสู่การปรับระบบคนระบบงานก็วางเลยงั้นโฟลว์การทำงานมีกี่ระบบของสปอวในอนาคตโครงสร้างการทำงานเป็นยังไงบ้างแล้ววางระบบในการรับข้อมูลป้อนกลับมาเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมแค่นี้เองนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดท่านทำได้แบบนี้ครับสมมติว่าท่านมีการวิเคราะห์บริบทองค์กรกำหนดตัวชี้วัดบท7เรียบร้อยมาสู่การกำหนดยุทธศาสตร์องค์กรที่มาชัดเจนที่สอดคล้องกับตัวเซคโฮลเดอร์ของท่านเนาะท่านโยงไปสู่การพัฒนาคนระบบงานนะครับได้สินค้าบริการไปตอบสนองลูกค้าท่านรับข้อมูลป้อนกลับมาแล้วมาสู่การเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมนะครับสมมติว่ารอบแรกนี้เป็นรอบของสประดับสปผมสมมติว่าสักไตรมาสละครั้งเริ่มต้นปีวางแผนไปลงมือทำปรับคนในระบบงานผ่านไป1ไตรมาสเก็บข้อมูลป้อนกลับมาเรียนว่า1ไตรมาสที่ผ่านไปตรงไหนเวิร์คควรทำต่อไปตรงไหนไม่เวิร์คควรปรับปรุงตรงไหนสมมติฐานถูกควรทำต่อไปตรงไหนสมมติฐานผิดควรตั้งสมมติฐานใหม่หรือควรปรับปรุงนะเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้ครับไปสู่การปรับแผนในไตรมาสที่2งั้นไตรมาสที่2เนี่ยเราจะมีแผนและบทเรียนจากไตรมาสแรกมาว่าเราควรต้องปรับเรื่องอะไรบ้างนะครับก็นำไปสู่การปรับคนกับระบบงานในไตรมาสที่2นะครับนะเพื่อให้สินค้าบริการไปตอบสนองลูกค้านะเสร็จแล้วพอ2ไตรมาสปุ๊บเก็บข้อมูลกลับมาเรียนใหม่ผ่านไปแล้ว2ไตรมาสลูกค้าชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนตรงไหนมีประโยชน์ตรงไหนไม่มีประโยชน์ตรงไหนไปด้วยกันตรงไหนไม่ไปด้วยกันตรงไหนที่เราได้ตามเป้าตรงไหนไม่ได้ตามเป้าบ้างเอาสิ่งที่เราได้รู้ตรงนี้ในไปสู่การปรับแผนในไตรมาสที่3หากเราทำได้แบบนี้ครับ
เรากำลังสร้างวงจรการเรียนรู้ระดับสปอวขึ้นมาคือทั้งสปมาเรียนรู้พร้อมๆกันคำว่าเรียนรู้ไม่ใช่นั่งเลคเชอร์อย่างนี้คือเรียนรู้จากการลงมือทำงานจริงเรียนรู้นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐานแล้วก็พิสูจน์สมมติฐานดูว่าที่เราคิดไว้ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือต่อไม่ใช่เปลี่ยนนะครับทำแบบนั้นเลยนะซึ่งจะทำได้ก็ต่อเมื่อระบบการนำองค์การของท่านแข็งแรงมากพอที่ทำให้กลไกแบบนี้มันเดินหน้าตามจังหวะจากโคนของมันแล้วมันร่วมมือกันได้นะนี่คืออย่างแรกที่ต้องโฟกัสในช่วงปีแรกๆของท่านเอาแค่นี้ก่อนเลยบอกตรงช่วง 2-3 ปีนี้เอาแค่นี้ให้ได้ก่อนและเมื่อท่านทำได้ท่านไปต่อได้ถึงระดับสำนักกองศูนย์นะครับจากแผนของสปอวเชื่อมโยงไปที่แผนของสำนักกองศูนย์ถ้าพูดภาษาท่านจาก OKR ของสปอวเชื่อมโยงกับ OKR ของสำนักกองศูนย์นะครับนะไปพัฒนาคนระบบงานในสำนักกองศูนย์นั้นๆนะครับเพื่อตอบสนองเซคโคเดอร์ในสำนักกองศูนย์นั้นๆเองนะครับท่านวางรอบในการเก็บข้อมูลกับมาเรียนของสำนักกองศูนย์นั้นถ้าโอเคจะมี CFR ใช่ไหมรับข้อมูลป้อนกลับมา conversation feedback กันนะสักเดือนละครั้งสักเดือนละครั้งนะครับแล้วก็ปรับแผนในเดือนถัดไปนะเอาสิ่งที่เรียนรู้ปรับแผนในเดือนถัดไปนะพอครบ3เดือนเอาสิ่งที่ทุกสำนักกองศูนย์เรียนรู้มาแลกเปลี่ยนกันระดับของสปปรับแผนสปนะครับนะความสรุปจะอยู่ตรงนี้นะระดับสำนักกองศูนย์ของท่านนะครับในสปเนี่ยมีกี่สำนักกองศูนย์ครับเยอะไหมท่านมีจังหวัดไหมมีหน่วยงานในจังหวัดไหมมีเขตไหมตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมโอเคอย่างนั้นยังง่ายครับแค่ตรงกลางใช่ป่ะแต่ก็คงมีหลัก10แล้วมั้งใช่ไหมสำนักกองศูนย์ความน่าสนใจคือทำยังไงให้แต่สำนักกองศูนย์เนี่ยทิศทางการปรับปรุงเนี่ยมันอินทิเกรตมันอะไลเมนต์และอินทิเกรตกันกับทิศทางองค์กรทำยังไงดีครับอะไลเมนต์คือสอดคล้องไปทิศทางเดียวกันอินทิเกรตคือ fit together and reinforce each other ลงตัวแล้วก็เสริมแรงซึ่งกันและกันทำให้มั่นใจได้ว่าแต่ละสำนักกองศูนย์เนี่ยalignment และ integrate กันคำตอบคือระบบการนำองค์การต้องแข็งแรงมากขึ้นผู้นำระดับสูงผู้นำระดับกลางต้องทำงานร่วมกันกลายเป็นทีมนำองค์กรทีมนำองค์กรจำเป็นต้องแข็งแรงมากนะครับผู้นำระดับสูงระดับกลางต้องพูดจาภาษาเดียวกันเข้าใจที่ทางองค์กรเป็นทิศทางเดียวกันนะรู้ว่าค่านิยมรู้ว่าพันธกิจรู้ว่าวิสัยทัศน์คืออะไรรู้ว่าควรทำอะไรแล้วรู้ว่าไม่ควรทำอะไรถ้าวันนี้ทีมนำองค์กรพูดจาแตกต่างกันแม้แต่นิ้วเดียวผู้ปฏิบัติจะแตกต่างกันเป็นกิโลเมตรเลยนะครับเพราะทีมนำตรงนี้จึงสำคัญมากที่ต้องไปทิศทางเดียวกันให้ได้เนาะนะถ้าทำได้แบบนี้ครับถ้าเริ่มสร้างวงจรการเรียนรู้ระดับสำนักกองศูนย์เกิดขึ้นมาแล้วสำนักกองศูนย์มีวงจรการเรียนรู้ของตัวเองเกิดขึ้นมานะครับถ้าก็เริ่มมีการปรับปรุงถี่ขึ้นเดือนละครั้งเดือนละครั้งใช่ไหมตั้งเอาไว้ง่ายๆว่าทำให้แต่ละเดือนเนี่ยมีผลงานดีขึ้นอย่างน้อย1เรื่องปัญหาลดลง1เรื่องในแต่ละเดือนเนาะและเมื่อท่านพร้อมครับไปถึงระดับกลุ่มงานได้กลุ่มงานนะครับจากแผนของสปอวOKR สปอวไปสู่สำนักกองศูนย์ไปสู่ OKR ของกลุ่มงานนะครับแล้วก็ไปพัฒนาคนระบบงานของกลุ่มงานตัวเองมีรอบในการเรียนรู้เกิดขึ้น CFR เกิดขึ้นนะครับสมมติว่าสัปดาห์ละครั้งแล้วกันผ่านไป1สัปดาห์สัปดาห์ละครั้งเนี่ยอย่าถึงขั้นทำหนังสือเชิญประชุมนะครับขอร้องเอาวันนั้นกินส้มตำด้วยกันสัปดาห์ละครั้งก็ได้หรือกินกาแฟด้วยกันระหว่างกินอย่ากินเฉยๆคุยนะคุยหน่อยเฮ้ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างอะไรดีควรทำต่อไปอะไรไม่ดีควรปรับปรุงอะไรที่มันสอดคล้องกับเพื่อนอะไรไม่สอดคล้องกับเพื่อนบ้างแล้วก็ปรับการทำงานในสัปดาห์หน้าเลยส้มตำหมดพอดีก็ไปลงมือทำเลยพอครบ4สัปดาห์ปุ๊บเอาสิ่งที่ทุกสำนักทุกกลุ่มงานเรียนรู้ครับมาแลกเปลี่ยนกลับของสำนักกองศูนย์ปรับแผนสำนักกองศูนย์พอครบ1ไตรมาสเอาสิ่งที่ทุกสำนักกองศูนย์เรียนรู้เนี่ยมาแลกเปลี่ยนกลับของกรมคือของสปปรับแผนของสปนะครับแน่นอนที่เราต้องการคือ alignment และ integrate สอดคล้องกันแล้วก็เชื่อมโยงกันเป็นเนื้อเดียวกันถามว่าทำยังไงทำได้แน่นอนคราวนี้ระบบการนำองค์การท่านต้องแข็งแรงมากขึ้นผู้นำระดับต้นกลางสูงจะต้องกลายเป็นทีมนำองค์กรที่แข็งแรงนะครับที่จะขับเคลื่อนทุกๆจุดให้มัน alignment กันและ integrate กันเนาะถ้าเกิดทำได้แบบนี้ครับทำเริ่มสร้างวงจรการเรียนรู้ระดับของกลุ่มงานขึ้นมาทุกกลุ่มงานมีการเรียนรู้ของตัวเองเกิดขึ้นแล้วก็ปรับการทำงานของตัวเองได้ให้มันคล่องตัวมากขึ้นนั่นเองนะถามว่าทำไมถึงต้องพูดเรื่องความถี่มาเกี่ยวข้องนะความถี่สำคัญยังไงครับความถี่สำคัญไหมมี3เดือนมีเดือนหนึ่งมีสัปดาห์อะไรเงี้ยความถี่สำคัญยังไงถ้าลองนึกภาพดูครับใน3ชั้นเนี่ยนะท่านว่าชั้นไหนที่เป็นหน่วยงานที่เผชิญหน้ากับปัญหาก่อนเพื่อนเวลาเจอปัญหา
ฉันตัวเล็กสุดใช่ไหมเพราะนี่คือหน้างานหน้างานนี่คือจุดปะทะกับปัญหาที่อยู่หน้างานถ้าหน่วยที่อยู่หน้างานเนี่ยไม่มีการเรียนรู้อะไรเกิดขึ้นมาเลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นเจอปัญหาก็ไม่รู้นี่เรียกว่าปัญหาผิดซ้ำๆที่เดิมตลอดเวลาผิดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งปัญหาเล็กๆจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ๆที่ทะลุมาให้ด่านที่สองจะต้องแก้ไขใช่ไหมแล้วก็ด่านที่สองนี่ยังไม่เรียนรู้อีกผิดยังไม่เรียนอีกยังไม่ได้มีบทเรียนอีกจะเกิดอะไรขึ้นสักพักเรื่องจะร้ายแรงถึงด่านที่สามต้องมาจัดการถูกไหมครับซึ่งถึงเวลานี้ท็อปแมเนจเมนต์จะแก้ไขปัญหาทันไหมไม่ทันหรอกโดนรุมจากทุกที่ทุกทางนะเพราะองค์กรแบบนี้จะเป็นองค์กรที่ขาดความยืดหยุ่นหรือขาดความคล่องตัวในการทำงานนั่นเองนะวิธีการที่ดีกว่าครับที่ทำให้องค์กรเราสามารถสูงมากขึ้นเนี่ยคือการให้หน่วยงานระดับล่างๆเนี่ยมีความสามารถในการกรองปัญหาชั้นต้นออกไปอาจสักครึ่งนึงหรือมากกว่านั้นแล้วเหลือแค่บางปัญหาที่สำคัญเนี่ยมาถึง middle management และเหลือแค่บางปัญหาเลยไปถึง top management ทำแบบนี้ top management ถึงจะมีเวลาคิดถึงอนาคตองค์กรอีก 3-5 ปีข้างหน้าว่าจะนำองค์กรไปทางไหนต่อแต่ถ้าปล่อยให้ top management ต้องมาคลุกคลีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกวันนะทั้งองค์กรเนี่ยจะไม่มีใครมีเวลาคิดถึงอนาคตองค์กรเลยทุกคนจะคิดถึงปัญหาประจำวันอยู่ทุกวันนั่นเองเนาะนะแล้วความถี่สำคัญยังไงนอกจากเรื่องนี้นะครับผมอยากเปรียบเทียบกับการออมเงินแล้วกันนะครับถ้าเกิดท่านออมเงินปีละครั้งครั้งละ 12,000 นะครับกับท่านออมเงินเดือนละครั้งครั้งละ 1,000 ปีนึงก็ 12,000 เท่ากันกับท่านออมเงินสัปดาห์ละ250เดือนนึงก็ 1,000 ปีนึงก็ 12,000 เท่ากันนอกจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกันแล้วเนี่ยท่านได้ที่แตกต่างกันอีกครับอะไรที่ต่างกันคำตอบคือนิสัยหรือวินัยในการออมการเรียนรู้ก็เช่นเดียวกันนะครับท่านให้คนองค์กรท่านนานๆเรียนรู้ด้วยกันทีนึงนานๆ PDCA ทีนึงท่านก็ได้ผลของการเรียนรู้แต่ไม่สามารถสร้างนิสัยในการเรียนรู้หรือสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ในองค์กรได้วัฒนธรรมหรือนิสัยในการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อท่านมีความถี่ที่เหมาะสมถึงสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาได้เนาะซึ่งจุดนี้แหละเป็นจุดที่ชี้เป็นชี้ตายในการเป็นองค์กรที่มีความสามารถสูงเลยคือ willingness to learnนะครับความเต็มใจเรียนรู้ของบุคลากรไม่ต้องเรียนรู้เรื่องอื่นเรียนรู้เรื่องหน้างานตัวเองนี่แหละว่าเราทำอะไรถูกคนต่อไปอะไรผิดคนปรับปรุงนี่แหละง่ายๆนะครับค้นคว้าทำให้มันดีขึ้นอันนี้คือไอเดียนะครับงั้นจะเห็นว่าถ้าท่านพิจารณาในเกณฑ์ PMQA เนี่ยเวลาเขาให้คะแนนนะเขาให้คะแนนจากอะไรเขาให้คะแนนจากอะไรนะครับภาพนี้ออกมาจากเกณฑ์62นะเขาคะแนนจากอย่างนี้เขาแบ่งองค์กรเป็น4ประเภทครับประเภทที่1คือประเภทที่ตั้งรับปัญหาประเภทเล็กๆในที่ 0-25% คือเต็มพันได้ไม่เกิน250นะครับไม่ต้องสนใจตัวหนังสือดูรูปก็รู้แล้วอย่างไรเรียกว่าตั้งรับปัญหาถ้าเห็นว่าฝั่งขวาคือเป้าหมายองค์กรเป้าหมายก็ดูแล้วไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ฝั่งซ้ายคือสำนักกองศูนย์กลุ่มสำนักกองศูนย์ก็เรียกว่าต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดนะตื่นเช้ามาทำงานวันนี้เพื่อแก้ปัญหาวันนี้ตื่นเช้ามาวันพรุ่งนี้เพื่อแก้ปัญหาวันพรุ่งนี้ถ้าแบบนี้365วันเลยหันมาอีกทีเป้าหมายองค์กรอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไม่มีใครเคยรู้เลยผมเคยถามผู้บริหารบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งบริษัทนั้นมีคนประมาณ 1,600 คนนะครับผมถามพี่เขาว่าพี่ว่า 1,600 คนที่พี่จ้างมาเนี่ยนะเช้าวันนี้ทุกคนที่ตื่นแต่งตัวมาทำงานเนี่ยมีสักกี่คนที่รู้ว่าวันนี้เขาต้องตื่นมาเพื่อทำอะไรให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุบ้างเขาตอบว่าไงเลยไหมเขาบอกว่าไม่น่าจะเกิน16คนไม่ได้กัน16คนอ่ะที่เหลือคือมาเจอเพื่อนที่เหลือคือมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามาทำอะไรก็ได้ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเป้าหมายองค์กรเลยนะครับนะนี่คือเรื่องสำคัญมากนะงั้นองค์กรแบบนี้ได้คะแนนอยู่ที่ไม่เกิน 25% คือ250คะแนนนะครับถ้าเกิดท่านวางวงจรแบบนี้แล้วทำแบบนี้วนๆไปเรื่อยๆ Pendulum ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆปรับองค์กรไปเนาะถ้าจะเริ่มเข้าสู่โซนที่2คือนี้จะเห็นว่าสำนักกองศูนย์เริ่มมีการปรับตัวเองเข้าหาทิศทางองค์กรมากขึ้นเขาเรียกเริ่มจะเป็นระบบเริ่มจะเป็นระบบนะครับนะจะได้คะแนนที่30-45%เริ่มจะเป็นระบบนะครับนะจะเริ่มมีทิศมีทางมากขึ้นเริ่มสนใจเป้าหมายองค์กรมากขึ้นยังคงต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำอยู่นะครับนะก็เลยไม่ค่อยเกิดผลที่มันชัดเจนเท่าไหร่เมื่อท่านยังคงวงจรเหล่านี้ครับหมุนเวียนไปเรื่อยๆแผนดูเช็คแอคไปเรื่อยๆถ้าจะเริ่มมาสู่โซนที่3คือ alignment คือแบบนี้แต่ในสำนักกองศูนย์เนี่ยเริ่มสอดคล้องไปที่ทางเดียวกันคือเป้าหมายองค์กรแต่ยังคงต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดอยู่นะเห็นประสิทธิผลเริ่มเกิดแต่ประสิทธิภาพยังคงมีช่องว่างระหว่างองค์กรอยู่นะครับมีการซับซ้อนกันอยู่บ้างจนกว่าจะเข้าสู่โซนที่4
คือ integration integration คือ fit together and reinforce each other ลงตัวแล้วก็เสริมแรงซึ่งกันและกันแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรด้วยแบบนี้ได้คะแนนที่70-100%นะครับวันนี้ทั้งประเทศไทยนะครับที่เรามีทั้งประกวด TQA Apex PMQA พวกนี้หน่วยงานที่มีคะแนนมากสุดตอนนี้ยังอยู่ที่โซนที่3อยู่ประมาณ650คะแนนนะครับล่าสุดเพิ่งประกาศผลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองหน่วยงานที่ได้รางวัล TQA ใหม่2หน่วยได้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ True Move ครับ True ที่เป็นมือถือนะเฉพาะ True Move อย่างเดียวนะครับ2ค่ายฝากราชการนะครับPMQA หน่วยงานที่มีคะแนนสูงที่สุดอยู่โซนที่2เองคือ440คะแนนตอนนี้คือกรมควบคุมโรคนะครับ440คะแนนนะอันนี้คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะครับนะท่านจะได้พอเห็นภาพงั้นวันนี้นะครับถ้าเกิดถามท่านว่าท่านอยากให้สปอวเนี่ยนะครับหน้าตาองค์กรเป็นประมาณไหนครับ1 2 3หรือ4ครับอยากได้แบบไหนท่านเลือกได้เลยครับ4ใช่มั้ยอีกคำถามนึงแล้วท่านว่าตอนนี้สปอเราเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เลเวลไหนครับศูนย์หรือศูนย์ไม่มีครับไม่เป็นไรไงแค่ aware ว่าตอนนี้เราอยู่เลเวลไหนแค่นั้นเองไม่ได้ว่าอะไรกันนะจะบอกว่าเราจะอยู่1อยู่2อะไรก็ตามเราสามารถเป็นเลเวล4ได้ถ้าเราร่วมมือกันถ้าร่วมมือกันนะครับถ้าเราสังเกตดูว่าอายุสอนแต่ละอันมันแทนสำนักกองศูนย์แต่ละแห่งนะนะวันนี้ความสำเร็จของ PMQA ไม่สามารถพึ่งพากลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งหรือแค่สำนักใดสำนักหนึ่งได้นะครับไอ้ลูกศรสุดท้ายที่ทุกคนอินทิเกรตกันเนี่ยถ้ามีสักหน่วยหนึ่งที่ไม่ยอมปรับตัวเองเข้าหาเพื่อนภาพสุดท้ายก็ไม่มีทางเกิดแล้วถูกไหมงั้นทุกคนต้องร่วมมือกันจริงๆนะครับผมถือว่าเป็นโอกาสดีที่ท่านเริ่มสร้างองค์กรขึ้นมาใหม่เพราะองค์กรที่ทำมานานๆเนี่ยจะติดกับดักคือจะไปมองย้อนหลังว่าฉันทำอะไรมาบ้างแล้วก็มาตอบในรายงานของเราไม่มีไงไม่มีอดีตนะครับช่างของมันที่ผ่านมาท่านมองไปข้างหน้าอย่างเดียวสบายนะงั้นเราใช้ PMQA เพื่อออกแบบองค์กรนะใช้ PMQA เพื่อออกแบบองค์กรขึ้นมาใหม่นะครับออกแบบระบบการนำขึ้นมาใหม่ออกแบบระบบการวางแผนยุทธศาสตร์ขึ้นมาใหม่ออกแบบระบบการจัดการทั้งหมดขึ้นมาใหม่เพื่อเราได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของเรานั่นเองนะนี่คือไอเดียนะครับอ่ะงั้นย้อนกลับมานะนี่คือภาพในฝันคือเราไปสู่แบบนี้ได้แต่ย้อนมาตอนต้นก่อนวันนี้เอาอันนี้ให้รอดก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะงั้นเริ่มต้นจากอะไรก่อนความเข้าใจบริบทองค์การก่อนเป็นเรื่องที่1ใช่ป่ะเสร็จแล้วก็กำหนดผลลัพธ์ปลายทางนะครับอีกสัก 3-5 ปีข้างหน้าสปวควรจะมีเป้าหมายยังไงบ้างเราค่อยวางระบบที่1-6ให้สอดคล้องสัมพันธ์กันตามนี้เนาะนะงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะอธิบายตามขั้นตอนตรงนี้เลยว่ามีขั้นตอนต่างๆยังไงบ้างนะครับถึงวันนี้มีคนอยากเข้าห้องน้ำไหมครับ อาจจะเบรกห้องน้ำสักนิดนึงถ้าท่านอยากห้องน้ำนะสักพักนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่หมวดแรกก็คือเรื่องของลักษณะสำคัญองค์การคือคำถามสำคัญ13ข้อนี้นะครับให้เวลาท่านเบรกนิดนึงกันนะพี่นะเบรกสัก10นาทีนะครับเชิญครับผม